Apple เปิดให้สั่งซื้อ Apple Watch รุ่นใหม่ทั้ง3รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้ววันนี้สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store ออนไลน์เลยค่ะวันนี้วันที่29กันยายนปี2022นะคะ Apple เขาเปิดให้สั่งซื้อ Apple Watch รุ่นใหม่ทั้ง3รุ่นซึ่งก็ได้แก่ Apple Watch SE รุ่นที่2 Apple Watch Series 8แล้วก็ Apple Watch Ultra ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะคะณตอนนี้ที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online เนี่ยสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้แล้วค่ะจากที่นุ๊กนิกได้ลองไปกดสั่งซื้อดูนะคะเราจะต้องรอของประมาณ12ถึง15วันทำการค่ะและสำหรับราคาของ Apple Watch แต่ละรุ่นที่ Apple เปิดขายในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกสรุปให้ฟังค่ะราคาของ Apple Watch SE รุ่นที่2นะคะรุ่น GPS เริ่มต้นที่ราคา 9,900 บาทรุ่น GPS Cellular เริ่มต้นที่ราคา 11,900 บาทสำหรับ Apple Watch Series 8นะคะรุ่น GPS เขาจะเริ่มต้นที่ราคา 15,900 บาทส่วนรุ่น GPS Cellular นะคะจะเริ่มต้นที่ราคา 19,900 บาทค่ะสำหรับ Apple Watch Ultra นะคะเขาก็จะมีขายรุ่นเดียวก็คือรุ่น GPS Cellular นะคะจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 31,900 บาทค่ะสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อ Apple Watch รุ่นใหม่ทั้ง3รุ่นนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store ออนไลน์ประเทศไทยค่ะส่วน AirPods Pro 2นะคะตอนนี้ยังไม่มีข่าวมาถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวทีมงาน iMo จะมาแจ้งให้ทราบแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะคะขออัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนค่ะตรงนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ